คือเป้าหมายของชลบุรีอะคาเดมี่ของชลบุรีก็คือบ้านเด็กไปเล่นในยุโรปจริงๆแล้วเด็กไทยมีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องทักษะเราไม่ด้อยไปกว่าเด็กในยุโรปอยู่แล้วเรามีโครงสร้างจนถึงปี2004นะครับซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2004-2009จริงๆแล้วเด็กช่วง13-15ปีเนี่ยมันจะทํายากมากถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของการเจริญเติบโตทางกายภาพโดยเฉพาะการผู้เล่นเนี่ยกระดูกยืดเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งในเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราปกป
สร้างพวกเขาให้เป็นนักบอลที่ดีในอนาคตแน่นอนครับแล้วก็รวมทั้งเราสร้างพวกเขาให้เป็นนักบอลที่มีความสามารถเล่นในระดับโลกได้ด้วยคือการฝึกเด็กๆเนี่ยเรามีแต่เสียคือเราไม่ได้เลยครับมันจะใช้เงินทุนสูงมากแต่ว่ามันจะคุ้มค่านะถ้าเราใช้เวลาลอง 8-10 ปีเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตแล้วก็สามารถเล่นในลีกในอย่างน้อยลีกในประเทศไทยเนี่ยในอนาคตซึ่งเป็นลีกอาชีพอยู่แล้วครับสามารถรองรับตรงนี้ได้ดีด้วยเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่ถ้าเราไม่สร้างผู้ที่มีความสามารถตั้งแต่เล็กๆเหมือนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่แรกเริ่มเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะมีต้นไม้ที่มีความแข็งแกร่งในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของนักกีฬาซึ่งผมก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนากีฬาซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงอาชีพเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ซึ่งถือว่ามันเป็นการที่เราจะสร้างประชากรกีฬาให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเราจะได้มีนักกีฬาที่จะสามารถคัดเลือกเข้าไปสู่ในการที่จะเป็นนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาได้